ไปต่อความคืบหน้าอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับที่จังหวัดนนทบุรีเขาบอกว่าวัยรุ่นที่นี่เหิมเกริ่มไม่แพ้ที่จังหวัดอื่นๆนะครับล่าสุดเขาบอกว่ามีวัยรุ่นใน4คนใช้มอเตอร์ไซค์2คันแล้วก็ขับไปเขาบอกว่าไปถีบหนุ่มคนหนึ่งนะครับชิงกระเป๋าชิงโทรศัพท์ชิงรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปมันเหิมเกริ่มมากวงจรปิดวันที่4ที่ผ่านมาเวลาประมาณสักตี2เกือบตี3เนี่ยบันทึกภาพคนร้ายเป็นวัยรุ่นใน4คนอายุก็ประมาณสัก15ไม่เกิน17ปีเนี่ยสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายมา2คันมอเตอร์ไซค์เขาทราบยี่ห้อเลยยี่ห้อ Honda Wave สีดำแดง1คันอีกคันนึงสีแดงขาวทั้ง2คันเนี่ยแน่นอนฮะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนในภาพเนี่ยมีวัยรุ่นเนี่ยขี่ผ่านโรงพยาบาลกรมชลประทานแล้วก็ก่อเหตุไปชิงทรัพย์ผู้เสียหายที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแต่ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยแหมมันไม่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยนะหลังก่อเหตุเนี่ยคนร้ายทั้ง4คนได้ขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองเนี่ยแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไปชิงทรัพย์มาเนี่ยหลบหนีไปแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงอันนี้ภาพที่พระนครศรีอยุธยาของพี่แป๊ะนี่นนทบุรีอันนี้ภาพที่นครศรีอยุธยาครับภาพคนละข่าวกันคนละข่าวกันขออภัยเอาอ่ะเอาที่ภาพที่นนทบุรีขึ้นมาเอาใหม่เริ่มใหม่เอาภาพที่นนทบุรีขึ้นมาเอาใหม่เลยเหรอนี่ไปได้ครึ่งข่าวแล้วเนี่ยหมายถึงภาพใหม่เอาใหม่คือภาพเดินมาใหม่เพราะไม่กี่ภาพคนละที่อันนี้มาแล้วนนทบุรีอันนี้นนทบุรีเอาเริ่มใหม่ใหม่ก็ใหม่โอ้เนี่ยสองเด้งเลยนะวันนี้นะนี่แหละครับก็เป็นมอเตอร์ไซค์มานะครับเนี่ยก็วัยรุ่น4คนไม่ใช่วัยรุ่นเนี่ย4คนแว้นมา2คันไปชิงทรัพย์นะผู้เสียหายเนี่ยนะฮะโดยไปถีบรถเขานะฮะแล้วก็ขู่ทำร้ายชักปืนออกมาชิงกระเป๋าสตางค์ชิงมือถือและก็มอเตอร์ไซค์ไปจุดเกิดเหตุนี่นะครับเขาบอกว่านี่นะบริเวณนะฮะถนนภูมิเวศปากเกร็ดแล้วก็ขี่ย้อนสอนไปอยู่ที่ถนนติวานนท์มุ่งหน้าแยกแครายหลบหนีไปครับนี่นะครับทีนี้ล่าสุดนะเอาเมื่อวานนี้นะครับเวลาบ่ายสามเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปพบกับผู้เสียหายชื่อว่านายพานุพงษ์สายหยองอายุ30ปีเป็นพนักงานบริษัทแอร์แห่งหนึ่งอยู่ที่ปากเกร็ดเนี่ยบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยแน่นอนเนี่ยเห็นเลยมากัน4คนมอเตอร์ไซค์2คันมาขับมาประกบข้างคนซ้อนใช้เท้าในถีบรถเขานะฮะแต่ว่ารถเขาไม่ล้มนะกำลังจะขี่หลบหนีเนี่ยขี่หลบหนีไปนะฮะแต่ว่าอีกคันนึงน่ะพุ่งมาชนเลยมันก็ชิงไปได้นะอะไรบ้างครับอ้าวนี่นะฮะโทรศัพท์มือถือเนี่ยชิงไปนะครับกระเป๋าสตางค์มันก็ได้ไปบัตรประชาชนมันก็ได้ไปเงินสดมันก็ได้ไปและก็บัตร ATM มันก็ได้ไปด้วยว่าอย่างนั้นเถอะนะครับหลังเกิดเหตุก็รีบวิ่งหนีเข้าไปหลบในร้านสะดวกซื้อเนี่ยตัวเขานะแล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักปากเกร็ดนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งมาทำงานได้แค่เดือนเดียวก็ถูกชิงทรัพย์ไปรู้สึกนี่กลัวมากอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาจัดการตามกฎหมายให้ไวที่สุดนะเอาฟังเสียงก็ได้ฮะผู้เสียหายครับคือขับผ่านมันพูดเลยไหมพี่มันบอกอะไรไหมไม่ได้บอกเรามีไปรุ่นตามมาครับมอเตอร์ไซค์สองคันเขามาถีบรถครับก็คือรถก็ไม่ล้มผมมาจะกลับรถหนีมีคันที่สองมาชนท้ายแล้วมาสองคนครับมาสองคนเป็นสี่คนครับนี่ล้มก็เลยล้มเลยครับล้มเสร็จแล้วเขาก็เลยตัวเราก็อยู่นี้ครับเขาเลยตามกระทืบเลยครับตามครับตามมีปืนด้วยมีปืนด้วยอะไรนะเขามีปืนด้วยเอาปืนออกมาจี้จ่อครับมาจี้มาจี้มาจ่อครับโหดมากเลยดิก็อยากให้ครับตำรวจหน่อยอยากให้ตำรวจช่วยตามรถเร็วๆนะก็เป็นรถของลุงเพิ่งซื้อมาใหม่ครับยังไม่ถึงเดือนครึ่งเลยเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับเนี่ยถูกชิงไปมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งเงินสดมีทั้งบัตร ATM อยากจะให้ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบหน่อยล่าสุดฮะตำรวจโรงพักปากเกร็ดนะฮะก็ลงพื้นที่แล้วไปตรวจสอบดูกล้องแต่ว่าไอ้กล้องตรงจุดเกิดเหตุมันไม่มีฮะไม่เป็นไรอ่ะเนี่ยก็จะสืบในทางอื่นกันต่อไปครับส่วนที่พระนครศรีอยุธยาก็โหดเหมือนกันคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่ามีวัยรุ่นเขาขี่มอเตอร์ไซค์สวนกันเป็นคู่อริกันแล้วก็ตะโกนให้กล้วยกันไปให้กล้วยกันมาให้กล้วยกันเป็นสวนเป็นเครือเป็นหวีเลยนะคุณผู้ชมสุดท้ายครับรัวปืนยิงใส่กัน8นัดแล้วมีกระสุนเนี่ยไปโดนเด็กอายุ18ตายเลยนะคะเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นี่ตรงทางเข้าวัด9ห้องอยู่ที่ถนนสายบางบานไซน้อยที่อำเภอบางบานนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยลักษณะพอผ่านหน้าวัดหลังจากนั้นก็วิ่งกันวิ่งไล่กันแล้วในมือก็มีอาวุธกันด้วยวิ่งกันไปแล้วก็วิ่งย้อนกันกลับมาแล้วหลังจากนั้นก็เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะชักปืนออกมายิงรัวใส่กันหลายนัดจนกระทั่งกระสุนถูกหนึ่งในวัยรุ่นกลุ่มนี้อายุ18ปีทราบชื่อนายพัชรพงษ์รารามนัสหรือว่าในแชมป์อายุ18ปีเสียชีวิตเลยนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบได้เจอปลอกกระสุนขนาด9มม.ตั้ง8ปลอก
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วนะคะส่วนกลุ่มวัยรุ่นก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลสอบถามเพื่อนของผู้ตายซึ่งก็อายุแค่16เท่านั้นเองก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ไปกันรวมทั้งหมดเนี่ย6คนมานั่งเล่นกันอยู่หน้าวัด9ห้องตอนช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งก็มีกลุ่มคนร้าย2คนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าวัดหลังจากนั้นก็ตะโกนให้ของรับกันไปให้ของรับกันมาแล้วก็ตามภาพที่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้วิ่งไล่กันแล้วก็ยิงใส่กันนะคะกระสุนเนี่ยถูกนายพัชรพงศ์เข้าที่ใต้ราวนมจนบาดเจ็บสาหัสรีบพาเพื่อนซ้อนท้ายขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วก็กู้ภัยพาส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันเพื่อนตายนะคะฟังเสียงนายบอยอายุ16ที่อยู่ในกลุ่มตรงนี้หน่อยค่ะแล้วมันก็ขี่มาทางวัดไซน้อยอ่ะพี่มาทางวัดไซน้อยขี่วนมาประมาณ2รอบรอบแรกมารอบแรกมาไม่มีอะไรพี่วนมารอบ2ให้แล้ววนรอบ3มายิงเลยพวกผมก็วิ่งหนีเพื่อนผมก็วิ่งออกไปพี่คนโดนยิงอ่ะแล้วพอมาอีกทีผมเห็นมันฟุบอยู่ที่รถแล้วพวกผมก็แบกขึ้นมาดังเสียงปืนกี่นัดเสียงปืนดังกี่นัดเกือบ10นัดอ่ะพี่แบบกดคนแถวนู้นก็ได้ยินหมดอ่ะพี่ขอออกมาเต็มกันหมดเลยเพื่อนถูกยิงใช่มั้ยตอนนี้ตำรวจเนี่ยได้ภาพกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะกำลังแกะทางที่คนร้ายหลบหนีไปอยู่แล้วก็เบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเนี่ยเป็นมีปัญหากับกลุ่มอริในพื้นที่ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมจังหวัดอ่างทองเป็นเขตพื้นที่ติดต่อกับอำเภอบางบานนะคะแล้วก็มีการท้าทายผ่านโซเชียลมีเดียกันก่อนและก็นัดแนะกันมาตรงจุดเกิดเหตุแล้วก็มาให้กล้วยกันแล้วก็มายิงกันตายนะคะเหตุการณ์ตรงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยค้นมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มผู้เสียชีวิตก็เจออาวุธปืนคล้ายๆ BB กันอยู่ใต้เบาะด้วยก็ยึดเอาไว้แล้วทั้งหมดนะคะเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูก่อนว่า BB กันเนี่ยมันถูกดัดแปลงเพื่อใช้การกับกระสุนจริงหรือเปล่าเนี่ยค่ะฝั่งทางคนตายก็มีปืนฝั่งคนก่อเหตุที่มีการยิงกันเนี่ยก็หนีไปนะคะเหตุการณ์นี้ตำรวจเนี่ยได้เชิญตัวกลุ่มเพื่อนของคนตายเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมแต่ว่าเนื่องจากเป็นแค่เยาวชนก็เลยเดี๋ยวต้องมีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำนะคะก็ตำรวจที่พื้นที่ก็ตกใจแหละเพราะว่าทั้งผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเยาวชนกันทั้งหมดเลยทางฝั่งกลุ่มผู้เสียชีวิตเองเขาบอกก็มีการเตรียมพร้อมนะไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกหรือมีดที่เตรียมการกันมาเด็กทางฝั่งผู้เสียชีวิตก็ยังให้การไม่ตรงกันแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเลยตำรวจอยากจะฝากไปถึงกลุ่มเพื่อนของผู้ตายให้ข้อมูลกับตำรวจอย่างละเอียดจะได้ไม่ให้คนร้ายเนี่ยลอยนวลส่วนคนก่อเหตุก็เข้ามามอบตัวซะรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยถ้ารู้หรือทราบเรื่องเนี่ยก็พาบุตรหลานมามอบตัวดีกว่าไม่ว่าจะก่อเหตุอะไรมันก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วตำรวจตามจับได้เสมอฝากไปถึงผู้ปกครองโน่นเลยค่ะอ๋อ